สวัสดีครับพบกับป้ามาอีกแล้วนะครับสวัสดีค่ะจากการที่เราไปแวะเซเว่นมาเราก็ได้ตัวอื่นมาด้วยเหมือนคราวที่แล้วได้หุ่นยังลบโดเรมอนมาใช่นี่เราก็ซื้อตัวอื่นมาด้วยอันนี้ก็เป็นของโอเดนย่าโอเดนย่าก็ออกเป็นถุงกัดโปเกมอน40แบบเข็มกัดนี่นะที่มันจะโชว์เลยนี่ใช่ดูได้ดูได้มันจะมีเข็มกัดตัวใหญ่20แบบแล้วก็ตัวเล็กอ่ะ20แบบวิธีซื้อจะให้ประหยัดที่สุดก็คือพยายามเลือกตัวเล็กกับตัวใหญ่ที่ไม่ให้ตรงกันเลือกยากไม่อย่างนี้ก็คือตัวใหญ่มันจะมี20ใช่ไหม uh-huh. แต่คราวนี้เวลาใส่อ่ะเขาไม่ใช่แบบว่าถ้าเกิดใส่เข็มกัดตัวนี้แล้วก็ใส่เข็มกัดเล็กตัวนี้อย่างเดียว uh-huh. มันก็เหมือนเข็มกัดเล็กกับบางทีมันก็จะมีหลายๆแบบเพราะนั้นที่เราเจออย่างตัวเนี้ย uh-huh. มันก็จะมีแบบที่เป็นตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวก่อนมันเป็นตัวที่ซ้ำกันในนี้แหละที่เรามาก็คือมันมีตัวอื่นด้วยเพราะงั้นถ้าเกิดเราซื้อตัวนี้เหมือนเราดูอย่างนี้อย่างเดียว20แบบอ่ะข้างล่างมันจะได้ไม่ครบ28ได้เพราะว่าตัวข้างล่างอาจจะซ้ำกันเพราะงั้นเราต้องเลือกทั้งบนทั้งล่างเลือกบนทั้งล่างเราถึงจะจ่ายน้อยที่สุดเขาก็สุ่มๆใส่มาไงมันก็เลือกยากอยู่นะใช่แล้วที่สำคัญเขาไม่ยอมไม่ใส่รูปพิติกด้วยนะนี่ข้างหลังดูข้างหลังเขาบอกเฉพาะตัวใหญ่อย่างเดียว20รูปใช่ป่ะล่ะว่าหมายเลขอะไรอย่างเงี้ยมึงที่เราติ๊กเช็คง่ายแต่ข้างหลังไม่ให้เราติ๊กด้วยข้างล่างเอ้ยข้างล่างข้างหลังตัวเล็กไงตัวเล็กตัวเล็กก็หมายถึงในข้างหลังแบบพิเศษใช่แบบพิเศษเขาไม่ยอมให้รูปมาไงมันก็เหมือนถ้าเกิดเราซื้อเพราะงั้นเราต้องถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยใช่แล้วก็ไปเช็คเอาบางทีถ้าเกิดเราเอาเลขเอากล่องไปเช็คลิสต์เนี่ยเราก็จะเห็นรูปปุ๊บเราก็ติ๊กได้อันนี้มีแล้วอันนี้มีแล้วใช่ข้างล่างไม่มีรูปทีนี้ต้องไปทำเองใช่เพราะไม่งั้นซื้อข้างล่างซ้ำมันก็จะกลายว่าเราต้องซื้อข้างบนหลายรอบไงต้องประหยัดในยุคนี้ยุคนี้ต้องยุคนี้ยุคประหยัดนะคะใช่แล้วรอบนี้เราถอยมา4กล่องเราเลือกมาได้แค่4กล่องไม่งั้นมันก็จะซ้ำๆกันอ่ะนะเพราะมันมีบางอันอย่างที่บอกอันล่างไม่ซ้ำแต่ว่ามันซ้ำกับอันใหญ่ใช่เรียกงงเลยเรียกอันใหญ่อันเล็กอันใหญ่งงมากเรียกอันใหญ่แล้วกันพูดไปพูดมาก็วนอันนั้นอันนี้เออก็เหมือนก็บอกเป็นแบบพิเศษแหมแกดูไหมแกดูดิแกดูแกดูเลยโอเดนย่านี่ซื้อเท่าไหร่วะ20บาทหรือเปล่า25 25ไม่เคยจำราคาได้สักทีไม่เคยจำได้สักทีเลยเนาะทำไมจะลืมแล้วแก่เนาะแถวนี้แหละ25 30เราไม่เกินหรอก25และ20 25แหละเท่านั้นแหละไม่น่ามี20มั้งไม่เคยซื้อ20นะงั้นก็25เออ25แหละราคากลางๆก็แหละถ้าเป็น30ก็แล้วแต่แล้วกันแกดีๆหน่อยนะเพราะว่ากล่องก็เก็บได้นะคะใช่ก็จะเก็บกล่องไว้ด้วยกล่องเขาก็มีหลายสีป่ะเออไม่ทันสังเกตนะแต่ก็ที่เห็นก็เนี่ยคือ2แล้วน่ะใช่เพราะวันนั้นน่ะเราไม่ได้สังเกตกล่องนะเราเลือกมาแต่ไอตัวก็เรียกอะไรนะเข็มกลัดเข็มกลัดที่ว่าเล็กกันใหญ่มันไม่ตรงกันนะนักเก็บกล่องก็เก็บได้นะคะกล่องมันก็มีหลายแบบหลายสีนี่ขนมเขาก็มีแค่นี้แหละนี่อ๋อนี่แล้วก็มีเข็มกลัดมาให้มันไม่มีอะไรเยอะหรอกกล่องดูใหญ่ไปงั้นน่ะก็มีแค่วายนะมันจะได้ล็อกแบบว่าไม่หลุดไงนี่นะคะด้านหน้าก็จะเป็นโปเกมอนอย่างนี้มีเบอร์ไหมไม่มีแต่เขามีเบอร์บอกให้ข้างหลังไงอ๋อไอ้ไม่ในรูปนี้เนี่ยเขาบอกเบอร์ไว้ในรูปบอกเบอร์ไว้แต่ว่าตรงนี้มันไม่มีเบอร์ไงที่เข็มกลัดอ่ะใช่ใช่ไม่มีเนาะมีแต่รูปโปเกมอนอย่างเดียวเราก็เอามาเช็คเอาจะด้านหลังว่าเราได้เบอร์อะไรอันนี้ได้เบอร์16มานะคะโอ้ยงานข้างหลังตัวเข็มกัดจะเป็นเหล็กด้วยนะอันเล็กเนี่ยอันใหญ่ก็เป็นแบบเหล็กอันนี้ก็เป็นเหล็กไงโอ้โอเคงานดีเลยอุ้ยอันเล็กนี่คือเล็กมากเลยนะนี่ดูเทียบนิ้วโป้งปลาหมึกจะบอกว่ามิดแทบจะไม่มิดเลยเนี่ยอันนิดเดียวเองอ่ะนะโอ้ทำยากอยู่นะเล็กๆเนี่ยมันแบบมันเล็กมากใช่เอามาเทียบกันสองอันนี้เดี๋ยวอันใหญ่เนี่ยถ้าป้าหมึกบอกเนี่ยมันไม่ใช่อันใหญ่นะมันสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นเข็มกัดขนาดมาตรฐานเมื่อก่อนเข็มกัดขนาดมาตรฐานจะอันเท่านี้แล้วมันก็จะมีอันเล็กก็จะเล็กกว่านี้นิดนึงโอ้โหสมัยก่อนนี้มันจะมีจิ๋วแต่มันจะไม่เล็กเท่านี้นี่เหมือนจิ๋วไปเลยเนี่ยใช่แล้วถ้าอันใหญ่จะอันเท่านี้เมื่อก่อนโอ้ปิดหน้าอกไปเลยใช่สมัยยุคประมาณ20ปีก่อนอ่ะจะฮิตมากเอ้ย20กว่าป่าววะบางคนไม่รู้โอ้เกิน20ไปเยอะเหมือนกันโอเคเอาว่า20กว่าแล้วกันมาแกอันต่อไปแต่โอเดงย่าก็ดีนะคือเลือกได้ใช่มันเลือกได้ไงแล้วมีขายนานด้วยใช่ของเยอะมั้งก็ออกอยู่นานอ่ะ
คือมีเวลาให้เราสะสมเงินไปซื้อด้วยนะถูกถูกมีเวลามีเวลาเพราะหลายๆกล่องก็หลายตังค์เหมือนกันถูกเขาไม่ค่อยได้ออกขี่ไงออริจินัลไม่ค่อยออกขี่ว่าแต่ตอนหลังเขาก็ออกหลายแบบนะมีคิตตงคิตตี้มีอะไรพวกนี้ใช่ใช่ไหมใช่บริษัทเดียวกันปะใช่ใช่ฉันไม่ได้มั่วใช่ไหมไม่ได้มั่วไม่ได้มั่วนี่แบบที่สองก็เป็นโปเกมอนปิกาจูกับตัวนี้ตัวอะไรนะอันนี้ชิสอะไรนะชิสเซดอนเหรอใช่ใช่เดี๋ยวก่อนอันนี้ตัวลิซาดอนลิซาดอนแหมลึกชื่อไม่ถูกตัวโปรดพี่หมึกฮะตัวโปรดพี่หมึกใช่ตัวนี้ตัวโปรดเลยโอ้ยเป็นตัวโปรดของใครหลายคนเยอะมากนะโปเกมอนนี่ก็แบบแบบพี่เท่าไหร่นะเบอร์ที่2นะคะโอ้เป็นรูปเดียวกับตัวหน้ากล่องเลยมาเมื่อกี้เป็นรูปเดียวหน้ากล่องเลยมองหน้ากล่องอ้าวเออใช่ๆหยิบมาซ้ำหรือเปล่าวะตาลายตาลายกล่องต่อไปกล่องต่อไปก็โอ้โหแบบที่3แบบที่3นี่แค่นึงอะไรนะไอ้นี่เขาชื่ออะไรนะอะไรวะลืมอีกแล้วเนียดนี่เอ๊ะไม่ใช่เนียดดิจำไม่ได้ค่ะจำไม่ได้ค่ะโปเกมอนเยอะใครจำได้ก็เม้นบอกเราด้วยนะตัวไหนชื่ออะไรบ้างแฟนพันธุ์แท้จะจำได้ใช่แฟนแท้จำได้แล้วจำไม่ได้ก็จำได้ไงแต่เราจะเก็บอย่างเดียวไงเราไม่ค่อยได้ดูโปเกมอนอ่ะแล้วก็เลยจำไม่ได้ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ดูหลายอย่างไงดูหลายๆอย่างแล้วมันงง มันไม่ได้งงหรอกตาหลังมันมั่วเองอ่ะอันนี้เบอร์12มาเนี่ยก็วางไว้กล่องกันกล่องสุดท้ายอืมนี่กล่องสุดท้ายเป็นโปเกมอนกับอะไรนะแต่ก็มองไม่ค่อยเห็นปิกาจูกับปิกาเอ้ยไม่ใช่ปิกาจูนี่หว่าอะไรเนี่ยปิกาจูอันนี้ใช่เออช่างมันเถอะชื่ออะไรก็ไม่รู้ลืมอีกละจำไม่ได้อยู่ดีนะปิกาจูตัวนี้เบอร์เอ้าเอาหนีไปไหนล่ะอ๋อนี่เบอร์1เบอร์1เหรอเออเบอร์1นี่ไงเราได้เบอร์1เบอร์2เบอร์16แล้วก็เบอร์12นะคะ4แบบมาแล้วจริงๆแล้วถ้าเกิดจะนั่นก็ต้องเอาถ่ายรูปไปดูแหละเวลาไปซื้อใช่ตัวเล็กนี่ก็ได้4แบบแล้วใช่เพราะเราเลือกมาไงเอาเล็กเอาเล็ก4ใหญ่4ไม่ให้มันซ้ำกันไม่แรกๆมันก็จะไม่ยากหรอกมันจะยากหลังๆไงที่ว่ามันจะซ้ำถูกเพราะว่าเขาสุ่มใส่ตัวเล็กไงถ้าเขาไม่สุ่มใส่ตัวเล็กถ้าเกิดเขาจับคู่กันไปเลยนะ20อันเนี่ยมันก็เหมือนซื้อแค่20กล่องก็เหมือนซื้อแผ่นใหญ่ก็จะครบไงแต่ถึงว่าคนใส่เขาก็เหมือนก็หยิบใส่อะไรนะมันก็เลยมาอย่างเงี้ยแหละเพราะว่าที่เรากล้าพูดเพราะว่าเราเจอตัวนี้ที่บอกอ่ะเฮ้ยข้างล่างมันกระดานนึงก็ได้ว่าใช่โอ้เป็นงั้นใครซื้อก็ต้องค่อยๆเลือกค่อยๆดูแรกๆอ่ะไม่มีปัญหาหรอกหลังๆก็จะซ้ำบ้างอะไรบ้างถูกแต่ว่าถ้าเกิดหลังๆพอเหลือน้อยๆแล้วก็เค้าเรียกอะไรนะก็ซื้อซ้ำๆไปบ้างเหมือนเอาตัวถ้าเกิดเจอใช่ก็ซื้อเพิ่มถ้าไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะไม่ครบได้เหลือซ้ำนิดหน่อยแล้วก็ว่าไปนะ40แบบไม่เยอะไม่ยากหรอกเพราะมันเลือกได้ใช่หรือไม่ก็ต้องอย่างงี้ก็ได้มีเพื่อนไงเวลาเราไปหาเราซื้อตัวใหญ่มาไม่ได้ตัวเล็กเดี๋ยวก็ได้ค่อยตัวเล็กมาแลกกันก็ได้จริงนะจะมีเพื่อนอะดีสุดละถูกนี่แต่ใครแฟนโปเกมอนก็ไปตามกันได้ที่ 7-Eleven นะคะเก็บไว้แบบเดิมดีกว่าถ้าเก็บไว้แบบนี้นะเดี๋ยวมันก็หายอะเหมือนหูกัดอะใช่เพราะว่าพอไม่ได้ติดแล้วมันเขาเรียกมันชอบอันตรธานหายไปจากจริงจากที่อยู่เฉยๆไม่รู้ทำไมไม่แล้วมันก็จะเป็นรอยได้ไงเราก็เก็บใส่กล่องเหมือนเดิมเฮ้ยแต่ตัวนี้ดูงานดีนะแต่ไม่ค่อยเป็นรอยนะเหมือนช่วงงานก็ทำดีมากไม่ถ้าไม่เก็บใส่กล่องมันก็จะขูดจะอะไรไงนะบางทีก็ขูดได้ไม่งั้นก็ต้องเก็บใส่ซองพลาสติกไปโอ้โหแพ็คใส่ซองพลาสติกไปเลยนะออว่างานสะสมงานสะสมมันก็ต้องเก็บอย่างนั้นแหละใช่ขนมก็กินก็ได้คงมันมีไม่กี่ชิ้นหรอก หน่อยเดียวหน่อยเดียวเทใส่ปากทีเดียวก็จบนะละหรือว่าใครอยากจะเก็บไว้แบบเดิมๆเลยก็ได้จะเก็บไว้แบบนี้ได้โอ้โหเก็บใส่กล่องอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าอะไรนะมันก็ตั้งง่ายไงเราก็เก็บได้ไงใช่ตั้งโชว์ได้ใช่ตั้งโชว์ในชั้นได้เลยมันถึงเราก็พอเราเค้าเรียกอะไรใส่ไว้ในกล่องแล้วก็ไปตั้งไว้งี้เลยนี่เหมือนเดิมอยู่บนชั้นเห็นมั้ยเรียบร้อยไปตามกันได้ที่7นะจ๊ะใช่ครับเพราะงั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ป๊าบอีกด้วยนะครับแล้วเจอกันที่ต่อไปครับบ๊ายบาย